ความชินเดิมๆก็คือการที่มันมีอารมณ์อันเป็นที่ตั้งของจิตก็ดูว่าอารมณ์นั้นเป็นรูปเป็นใครสักคนหรือเป็นเสียงหรือเราคิดถึงอะไรสักอย่างหนึ่งมันจะมีรูปนั้นเพื่อให้จิตเนี้ยไปตั้งอยู่ไอ้ตัวที่ไปนึกถึงสิ่งเดิมๆหรือรูปนั้นเพราะว่ามันมีสังโยชน์คือฉันทราคะมีความเพลินมีความพอใจอยู่ในสิ่งนั้นเพราะสิ่งนั้นมันผูกอยู่กับจิตต่อให้ไปนึกถึงเรื่องอื่นสักพักหนึ่งเดี๋ยวมันก็กลับมาเพราะมันยังผูกอยู่มันเป็นอาสวะอนุสัยพร้อมกับกิเลสความใคร่ตัวนั้นหรืออาจจะเป็นปฏิฆะจะทำยังไงให้ออกจากตรงนี้ไปได้ส่วนมากไปนึกถึงก็เรื่องที่ผ่านมาก็เป็นส่วนของอดีตพระพุทธองค์ให้เปลี่ยนจากนิมิตเดิมก็คืออารมณ์ที่จิตเนี่ยไปตั้งให้หานิมิตใหม่ที่เป็นกุศลคือที่ตั้งของจิตใหม่ที่เป็นกุศลอย่างเช่นอยู่กับลมหายใจอยู่กับอิริยาบถคือระลึกว่าเราจะเดินก็ให้รู้ตัวว่าเราเดินเรายืนเรานั่งเรานอนก็เหมือนกันให้ระลึกอยู่ว่าเราทำอะไรอยู่หรือเหยียดแขนเหยียดขาเดินไปข้างหน้าถอยหลังจะกินจะเคี้ยวจะดื่มจะทายอุจจาระปัสสาวะจะนั่งจะนอนจะนิ่งจะตื่นก็ให้ระลึกมีความรู้ตัวถ้ามีความรู้ตัวอย่างเนี้ยมันจะออกจากอารมณ์นั้นได้เวลาทำงานก็เหมือนกันให้ระลึกอยู่กับงานที่ทำก็จะดับอารมณ์ได้จิตมันรู้ได้ทีละอารมณ์ถ้ามันกำหนดใหม่ระลึกกำหนดใหม่อารมณ์นั้นดับไปมันก็จะอยู่กับอารมณ์ใหม่แต่ให้ระลึกไปในทางที่เป็นกุศลหรืออาจจะอยู่กับเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาก็ได้แต่ต้องฝึกช่วงแรกๆก็ต้องฝืนมีความเพียรที่กำจัดไอ้ความเกียจคร้านนั้นถ้าฝึกดีที่สุดก็คืออยู่กับลมหายใจง่ายที่สุดอาศัยลมหายใจมีอยู่ในปัจจุบันระลึกรู้อยู่กับลมหายใจอารมณ์นั้นก็จะดับถ้ามันไปอีกก็กลับมาอยู่กับลมหายใจกำหนดสติใหม่จนกว่าจะเอาชนะมันคือเปลี่ยนที่ให้ความรู้ไอ้เรื่องเดิมๆนั่นเรื่องนั้นเป็นที่ตั้งของจิตแล้วจิตมันรู้แล้วมันก็เกิดดับอยู่ในนั้นเพราะนั้นเปลี่ยนที่ให้มันใหม่หาที่ตั้งให้มันใหม่หาที่ที่เป็นกุศลก็อย่างเช่นกายเวทนาจิตหรือธรรมหรือสติปัฏฐาน4แต่ด้วยความที่มันมีสังโยชน์ผูกอยู่มันเคยชินมันจะกลับไปก็เมื่อระลึกรู้ได้ก็กลับมาอีกก็ฝึกทำอย่างนี้เดี๋ยวก็หายไปเองหรือไม่ก็พิจารณาเห็นโทษของสิ่งนั้นอยู่กับสิ่งนั้นแล้วมันเกิดทุกข์เกิดทุกขเวทนาก็มองให้เห็นโทษของมันไอ้ที่เราเป็นทุกข์เนี่ยเพราะว่าให้มารู้อยู่กับอารมณ์นี้เราอยู่กับอารมณ์นั้นมีอะไรมั่งก็มีอารมณ์นั้นอาจจะเป็นเรื่องรูปหรือใครสักคนหนึ่งแล้วก็มีจิตแล้วก็จะมีสังโยชน์ที่ผูกไว้อาจจะผูกชอบหรือไม่ชอบถ้าผูกไม่ชอบก็จะมีปฏิฆะคือการกระทบกระทั่งมาอยู่ในจิตเป็นกิเลสอยู่ในจิตทั้งหมดนี้มันเป็นการปรุงแต่งตัวที่รู้คือตัวสติที่กำหนดรู้ว่าจิตเนี่ยมีไปตั้งอยู่กับอารมณ์โดยมีสังโยชน์ผูกแล้วก็มีราคะหรือมีปฏิฆะกิเลสขึ้นในจิตพอเห็นอย่างเนี้ยไอ้การปรุงแต่งของจิตอารมณ์และกิเลสมันจะถูกคลายตัณหาอุปทานที่เคยไปยึดจะไม่มีก็จะคลายออกไปแต่ถ้าไม่เห็นแบบนี้ก็เปลี่ยนอารมณ์ใหม่แต่จะพิจารณาแบบนี้ก็ได้ก็จะเห็นเหตุเนี่ยเหตุก็คืออารมณ์อันเป็นที่ตั้งของจิตทำให้เกิดความทุกข์นั้นก็พิจารณาอย่างนี้ทุกเรื่องก็ใช้ได้ตลอดเลยถ้าจะย่อกิเลสให้เราได้มองเห็นภาพที่เราเกิดมาเนี่ยจะมีอาสวะมีอยู่3ประการคือเป็นกิเลสตัวละเอียดก็จะมีกามาสวะคือมีกามีความใคร่อยู่ติดมาตั้งแต่เกิด2ก็คือภวาสวะความเป็นภพความที่เรามีเราเป็นหรืออสมิมานะเป็นตัวมานะตัวละเอียดแล้วก็อวิชชาสวะก็คือความไม่รู้จริงถ้าเรารู้จริงป่านนี้ก็คงไม่มาเกิดแล้วเพราะนั้นกามาสวะภวาสวะอวิชชา3อย่างเนี้ยมีความเป็นเราอยู่ตลอดเวลาถ้าจะพูดให้ง่ายๆก็คือมีตัณหามีอุปทานอยู่ตลอดเวลายึดว่าเป็นตัวเราของเราประกอบไปด้วยกามประกอบไปด้วยภพและก็ความไม่รู้เพราะนั้นเมื่อมีความเป็นตัวเราการใช้ชีวิตมันจะทะยานออกไปทางตาหูจมูกลิ้นกายใจด้วยอำนาจของตัณหาอุปทานเพราะนั้นเมื่อตัณหาอุปทานมันทะยานไปกับความรู้มันไปรู้ตรงไหนมันก็ไปยึดตรงนั้นด้วยอย่างเช่นไปรู้รูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณมันก็ยึดรูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณว่าเป็นตัวเราของเราอยู่ตลอดไปเมื่อมันยึดอยู่อย่างเงี้ยก็เลยทำให้มีนามรูปอยู่มีนามรูปก็มีสลายตนะคือมีอายตนะตาหูจมูกลิ้นกายใจที่จะเป็นช่องทางให้วิญญาณเนี้ยออกไปรู้ในอารมณ์ภายนอกก็คือรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะธัมมารมณ์การไปรู้อารมณ์ภายนอกก็ให้เกิดกิเลสขึ้นมาในจิตที่เรียกว่านิวรณ์อย่างเช่นตากับรูปมาประจวบกันเกิดวิญญาณก็จะทำให้เกิดเวทนาขึ้นเกิดสุขเวทนาถ้าสุขเวทนาแสดงว่ารูปนั้นเป็นที่น่ารักน่าใคร่กามาสวะก็ออกไปเกิดความใคร่ไปรู้รูปนั้นที่น่าชอบเกิดความสุขขึ้นมาก็เกิดสังโยชน์ทำให้จิตผูกติดอยู่กับอารมณ์นั้นที่น่ารักใคร่รูปที่เห็นหรือเสียงที่ได้ยินกลิ่นที่ได้ดมด้วยจมูกรสโผฏฐัพพะ
หรือธรรมารมณ์ที่น่ารักน่าใคร่การผูกชอบการผูกติดนั้นก็เป็นสังโยชน์ไปในทางพอใจชอบใจก็จะก่อให้เกิดราคานุสัยเกิดราคะขึ้นมาเกิดราคะก็คือกิเลสที่นอนเนื่องอยู่ในจิตหรือกามฉันทะเป็นนิวรณ์พอเกิดนิวรณ์ขึ้นมาก็จะมีราคานุสัยไอตัวราคานุสัยก็เป็นกิเลสที่นอนเนื่องเข้ามาในจิตพร้อมกับมีสังโยชน์ที่ผูกอารมณ์ไว้ในจิตทีนี้ภายในจิตก็จะมีทั้งตัวอารมณ์ที่เข้ามาและก็มีกิเลสที่เป็นตัวกามหรือตัวราคะเข้ามาเพิ่มเป็นอนุสัยเป็นอาสวะเพิ่มเข้าไปอีกกามก็มากขึ้นแต่ทีนี้ถ้าชอบอารมณ์นั้นมากๆจากราคะก็ทะยานไปเป็นโลภะความโลภอยากได้มันแรงขึ้นก็เป็นอกุศลมูลก็จะไปละเมิดทางศีลเกิดความโลภอยากได้มากก็จะมีอภิชฌาความโลภเพ่งเล็งในอุปกรณ์แห่งทรัพย์ของผู้อื่นแล้วก็ไปละเมิดโดยลำดับหรือถ้าตาไปเห็นรูปแล้วเป็นรูปที่ไม่น่าชอบใจเป็นรูปที่ไม่น่าพอใจก็จะมีความเป็นตัวเราไปรองรับกับอารมณ์นั้นเป็นภวาสวะเป็นภพความเป็นเราไปกระทบไปผัสสะเมื่อไปรู้ก็เกิดการกระทบเกิดผัสสะเกิดการกระทบกระทั่งจิตกับรูปที่ไม่ชอบใจมีสังโยชน์ผูกให้เกิดการกระทบกระทั่งก็เกิดปฏิฆานุสัยอนุสัยก็จะมานอนเนื่องอยู่ในจิตเป็นการกระทบกระทั่งบวกกับอารมณ์ที่ไม่ชอบนั้นไม่ชอบใครไม่ชอบเสียงไม่ชอบกลิ่นก็จะมานอนเนื่องอยู่ในจิตแรงมากก็เป็นความโกรธเป็นโทสะเป็นพยาบาททะยานออกไปจากนิวรณ์ก็เป็นอกุศลมูลมีพยาบาทแรงมากก็ละเมิดไปในทางผิดศีลไปฆ่าไปลักขโมยไปทำร้ายเขาเพราะความมีตัวเราของเรามีภพแต่ถ้าไปรู้อารมณ์ที่ไม่พอให้ชอบทำให้เกิดอารมณ์ที่เป็นกลางๆคือไม่สุขไม่ทุกข์แต่ด้วยความไม่รู้สัจจะความจริงว่าอันนั้นก็เป็นเวทนาอย่างหนึ่งก็หลงผิดก็เป็นอวิชชาความไม่รู้อีกก็เกิดอวิชชานุสัยมานอนเนื่องอยู่ในจิตความไม่รู้เป็นถีนมิทธามั่งเป็นอุทธัจจะความฟุ้งซ่านมั่งเป็นวิจิกิจฉาความลังเลสงสัยมั่งก็จะทำให้เกิดความหลงมากขึ้นมากขึ้นความหลงแรงมากก็อาจจะละเมิดไปในทางที่เป็นศีลคือเป็นอกุศลมูลละเมิดไปอีกเพราะนั้นชีวิตของเรามันนอนเนื่องอยู่แบบนี้มีกิเลสแวะเวียนเข้ามาแบบนี้ทั้งที่จิตใจโดยปกติมันเป็นธรรมชาติที่ประพัสสอนผุดผ่องแต่ด้วยมีกิเลสมีอาสวะอนุสัยแบบนี้จรเข้ามาตลอดก็เลยทำให้ความประพัสสอนผุดผ่องนั้นกลายเป็นเศร้าหมองเพราะฉะนั้นถ้าไม่อินทรีย์สังวรคือไม่สำรวมตาหูจมูกลิ้นกายใจกิเลสก็จะเข้ามาสู่จิตอยู่ตลอดเพราะว่าไม่มีสติสัมปชัญญะที่จะป้องกันประตูทางเข้าของอารมณ์ที่จะเข้ามาสู่จิตหรือจิตจะออกไปสู่อารมณ์ภายนอกคือจะต้องมีสติสัมปชัญญะกำกับอยู่ทุกประตูตาหูจมูกลิ้นกายใจจึงจะสามารถกั้นอาสวะอนุสัยที่เป็นส่วนใหม่จะเข้ามาสู่จิตได้ถ้าไม่มีสติสัมปชัญญะที่จะกั้นอาสวะตัวใหม่เข้ามาทั้งราคานุสัยปฏิฆานุสัยอวิชชานุสัยก็จะมานอนเนื่องอยู่ในจิตอยู่ตลอดเวลาจากการที่จิตเนี่ยไปผูกติดอยู่กับรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพธัมมารมณ์หรือไปเพลิดเพลินอยู่กับรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพธัมมารมณ์ที่ไม่น่ารักไม่น่าใคร่หรืออาจจะน่ารักน่าใคร่เพราะนั้นกิเลสก็จะมีอยู่ในจิตอยู่ตลอดเกิดอาสวะเกิดอนุสัยจิตใจนี่ก็เศร้าหมองอยู่ตลอดการปฏิบัติในศีลจะเป็นเหตุปัจจัยทำให้ละอกุศลมูลได้ก็คือกิเลสตัวอย่างความโลภความโกรธความหลงที่รุนแรงถ้าอบรมจิตทำจิตภาวนาก็จะเป็นเหตุปัจจัยทำให้ละในเรื่องของนิวรณ์ได้กิเลสที่เป็นราคะพยาบาทหรือถีนมิทธาอุทธัจจกุกุจจวิจิกิจฉาก็จะทำให้ละในส่วนของอนุสัยได้มากขึ้นก็คือราคานุสัยปฏิฆานุสัยอวิชชานุสัยที่จะมานอนเนื่องอยู่ในจิตมากขึ้นแต่ถ้าได้ปัญญารู้ถึงอาสวะกำจัดอาสวะได้ก็จะเป็นเหตุปัจจัยทำให้หลุดพ้นจากวัฏฏะสงสารนี้นี่คือชีวิตของเราคือดำเนินด้วยตัณหาอุปทานอยู่ตลอดเพราะว่ามีตัวที่เป็นอสวะกามาสวะภวาสวะอวิชชาสวะทั้งหมดนี้รวมกันเรียกง่ายๆก็คือตัณหาอุปทานนั่นเองเพราะนั้นเมื่อมีตัณหาอุปทานอยู่จิตใจไปรู้อยู่ตรงไหนความเป็นเราอยู่ตรงนั้นและก็ไปยึดอยู่ตรงนั้นว่าเป็นของเราด้วยเพราะนั้นถ้าไม่มีสติสัมปชัญญะหรือไม่มีสติปัญญาในการใช้ชีวิตตัณหาอุปทานเนี่ยก็จะทะยานอยากไปยึดอยู่กับอารมณ์ต่างๆทำให้เกิดขันธ์5หรือความมีตัวเราของเราเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาก็ไม่สามารถที่จะออกจากวัฏฏะสงสารนี้ได้เพราะนั้น
ก็ต้องมีการฝึกสำรวมอินทรีย์คือตาหูจมูกลิ้นกายใจด้วยการมีสติสัมปชัญญะอยู่ตลอดเวลา